ที่เป็ดรู้สายย่อนสายย่อนเป็ดถึงรู้ไม่รู้เรื่องปลาอะไรอุ้ยไม่เห็นตายแล้วเดินเท้าเปล่ามาครับนี่มันดงแก้วด้วยวะขาวๆหรือเศษแก้วนะครับเศษขวดแตกบรรลัยแล้วดีนะนี่รอดไปได้ไงวะเนี่ยอันนู้นไปแล้วครับแอบไปวางทิ้งไว้อันนึงโอ้ยนี้เราจะไปบุกค่ายทหารกันกลัวที่ไหนพายุขนาดนั้นเรายังผ่านมาแล้วกับค่ายทหารจิบจิบโดปะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ปลาอะไรกันบ้างตกปลาตกปลามีความสุขครับไม่จำเป็นต้องตกได้เยอะเลยตกให้สนุกตกให้มีความสุขเอาแค่ได้พอทำกินพอไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตเขามากนะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเกินกว่าที่เราจะทำกินผมก็ปล่อยหมดเลยไปลุยเลยกว่ารับรองปีนปีนแรงไม่ได้ครับขับรถอยู่แต่อย่าทำตามนะขอร้องเลยที่ผมถ่ายได้เนี่ยเพราะว่าถนนโล่งมากแล้วก็ผมขับช้าด้วยขับอยู่ประมาณ 40-50 มานี้ค่อยไหลไปเหมือนเร็วใช่ไหมไปลุยกันดีกว่าเข้าไปค่ายทหารอะเราต้องพลางตัวด้วยเอาแบบไหนดีครับเอาแบบจ่าจำไม่ได้เลยไหมเพราะว่ารอบแรกที่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกลางๆปี65นะครับคนนานแล้วนะจ่าน่าจะจำเราไปได้แหละเดี๋ยวเนียนๆเลยเอาแบบเนียนๆแบบสไนเปอร์ซุ่มยิงอ่ะจำกันไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยดูจากข้างบนหมายเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจำไม่ได้เลยเนี่ยดูแนวหมายดิคุณเพื่อนเห็นตรงนั้นไหมที่ผมมาตกปีก่อนเนี่ยน้ำจะลงอยู่ประมาณถึงน่ะไอตัวเท้งหลังคาแดงๆนั่นน่ะนี่ลงเยอะกว่าทุกครั้งที่ผมมาอีกหมายจ่าแทบหายไปเลยอ่ะโอ้ทางนู้นเป็นหมายของเสียคัดสบายกายนะครับนู่นอ่ะเหมือนขุดเป็นสระเลยหรือว่าเป็นรอยสระเก่าก็ไม่รู้เนี่ยโอ้มันแน่แบบนี้บรรยากาศใหม่ฟิลใหม่รับรองปิดทริปนี้ของเราก็ไม่ขออะไรมากครับใจก็อยากเจอนางฟ้าไซขนาดใหญ่ๆเพราะว่าที่แก่งกระจานเนี่ยนางฟ้าชุกชุมมากปลานิลเยอะและไซใหญ่จัมโบ้จัมโบ้ทั้งนั้นเลยที่ผมเคยได้ใหญ่ที่สุดก็ประมาณสัก2โล3 2โล4นะที่เนี้ยที่หมายจ่าแบงค์นี่แหละและเบื้องต้นนี่แหละจัดไปก่อนก็ขนาด5เซนติเมตรตัวเบ็ดเบอร์11สายชิ่ง PE 3เม็ดโฟมขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตรจัดไปก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาเผื่อได้ปลาใหญ่
เหยื่อในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยรำขนมปังใบเขียวรู้เรื่องป่ะลุยรับรองปีเดี๋ยวก็มาครับตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นจะมาครับจากแบงค์มาพอดีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ปลากินดีไหมเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะฮะโตขึ้นเรื่อยๆครับเอาแต่ผมเห็นลงว่าได้ยี่สกกันเยอะเลยข้างในนู้นใช่ครับปลากายด้วยใช่ครับแล้วปลานิลเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็มีไซส์ปลาผูแล้วก็มีเมื่อวานนี้ก็ได้ไซส์2 โล 2ไปตัว2 โล 2ใช่ครับ2 โล 2ไม่เล็กนะครับที่นี่มีแต่ไซส์จัมโบ้งั้นเลยครับผมค่าบริการหมายนี่คิดวันละเท่าไหร่ครับตอนนี้300ต่อหมาย300ต่อหมายเองครับลงกี่คนกี่คันก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับยอดและเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่ตั้งอยู่ในค่ายทหารครับยอดมันมากแล้วก็สั่งของได้ใช่ไหมครับได้ครับสั่งได้สั่งของได้ตลอดเลยมีคนมาส่งให้ถึงที่ครับห้องน้ำห้องท่าก็มีแต่อยู่หมายนู้นมีอยู่ด้านในแต่หมายเนี้ยผมขอมาพิเศษนิดนึงไกลพักไกลพวกเลยครับเรียกว่าอยู่โดดๆเดียวๆเลยครับไปแค่นี้ครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับป่ะเราไปลุยกันต่อปีดหน้าจริงๆนี่กำมังหรือเปล่าใช่แล้วล่ะครับกำมังนั่นแหละเบ็ดเบอร์11นะลูกพี่โอ้โหกินไม่เกรงใจตัวเบ็ดกันเลยแน่นอนครับน้องมังแน่แบบนี้หรือหลุดไปแล้วว่ายิกตั้งหลายทีโอ้มาครับมาโอ้โหพี่มังไซส์ไม่เล็กนะครับเนี่ยไซส์ไม่เล็กนะครับฝากมาเลยนะครับพี่มังกับเบ็ดเบอร์11อย่าว่าแต่11เลยไซส์นี้เบอร์14ยังโดนดูโอ้ยไซส์สวยเลยนะส่วนใครที่อยากมาหมายจ่าแบงค์นะครับเช่นเคยครับผมลงข้อมูลการติดต่อและเบอร์โทรไว้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างคลิปครับละเอียดยิบโทรมาเลยอยากมาจะจองก็ได้หรือไม่จองก็ได้ walk in เข้ามาหรือ drive in เข้ามาก็ได้ถ้าคิดว่าจะได้หมายนะแต่บอกไว้เลยนะช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะปลาเข้ากำลังดีเราแอบไปตีที่ทุ่นนู้นครับรอบนี้เราเหมาอุ้ยปลาปลาหวานเลยครับหวานเลยเหมือนปลานิลเลยครับเหมือนปลานิลเลยครับเหมือนสิ่งที่เราตามหาเลยปิดมาแต่วันแรกเลยเหรอเอาจริงเหรอ
เหมือนพาเข้าไปติดต่อครับไปเราจะหามุมเอาออกสิงคันไปเลยมุมครับหามุมเดินมาตั้งแต่นู่นเลยรถนึงเลยวนมาหามุมออกจนได้อ่ะขึ้นมาครับขึ้นมาสิ่งที่เราตามหาครับเหมือนสิ่งที่เราตามหาเฮ้ยรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะขาดไม่ได้หลุดนะครับขาดนะนี่เอ้ยมาขาดตรงนี้ใกล้ๆเองจะขึ้นอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเป็นเรือดำน้ำลุงโจชาโดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นตายแล้วเดินเท้าเปล่ามาครับนี่มันดงแก้วหรือวะขาวๆหรือเศษแก้วนะครับเศษขวดแตกบันไลแล้วดีนะนี่รอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้เศษขวดแตกเทียบเลยโอ้โหถอย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 ตัวนี้โอ้โหทางนั้นเลยนะขาวๆนะรอดรอดป่ะครับเอาไปแล้วครับนี่ผมหลบมาจากเขื่อนศรีมาแก่งกระจานวันนี้วันที่11นะพี่ยังตามผมมาอีกครับสภาพมันเหม็งๆรู้สึกเสียวๆผวายังไงก็ไม่รู้แต่รอบนี้ไม่กลัวไม่กลัวรอบนี้เรามีรถครับรถจอดถึงหมายสบายสบายเชิญมาได้เลยเอาเรามาลุยกันต่อเดี๋ยววันนี้ลุยเต็มที่เลยจัดเต็มๆเมื่อคืนรอดครับไม่โดนพายุแค่ลมแรงนิดหน่อยฝนตกอยู่ทางโน้นไม่มาทางนี้สบายหรือโอ้โหแต่ยอดดูที่บ่งบอกได้ถึงความนิยมเลยนะในทีทีนี่เรื่องพายุนี่ดูกันหลักล้านสองล้านอะในวายทีนี่โอ้โหแทบจะเทียบกันไม่ติดเลยน่าน้อยใจนะทำไมไม่ย้ายมาดูกันในวายทีบ้างใจร้ายแล้วผมขอแนะนำนิดนึงนะส่วนใหญ่ที่มาตกปลาที่แก่งกระจานเนี่ยส่วนใหญ่จะมาตกปลานิลกันมากกว่า
ผมแนะนำให้ใช้ชุดที่เล็กๆเลยนะเพราะว่าปลานิลที่เนี่ยค่อนข้างเคี่ยวมากเพราะว่าเพื่อนๆนานๆมาตกกันเยอะเข้าหมายออกมันแบบทีแบบต่อติดกันเลยอะชุดที่เพื่อนๆนานๆส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยจะได้ยินคุ้นๆหูเลยครับว่าสายหวานประกอบไปด้วยคันเบ็ดขนาด 8-10 ฟุตเวท 8-16 ประมาณนี้สายเอ็นน่าจะซักอยู่ที่ประมาณ 10-15 ปอนด์ตะกั่ว15กรัมตะกร้อวิ่งขนาด 2-3 ซมสายชิ่งเนี่ยประมาณ PE1 ไม่เกินนี้หรอกแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยจะใช้จีนุซะมากกว่า 0.5-0.8 เต็มที่เลย 1.0 โอ้โหแล้วก็เม็ดโฟมนี่เล็กมากแบบไม่ให้ตัวเบ็ดลอยเลยครับวางอยู่พื้นเลยตัวเบ็ดอะเราแบบกันปลาเราแวงสุดๆอะโอ้โหจะให้ผมไปทำอย่างนั้นนะตาย ไม่ไหวครับละเมียดเกินนี่ของผมนี้เลยตะกร้อขนาด5ซมสายชิ่ง PE2 ตัวเบ็ดเบอร์8ตะกั่วขนาด40กรัมสาย N 40ปอนด์จัดไปหนักๆ นี่ลดสเปคตัวเบ็ดลงมาแล้วนะโอ้สายย่อนสายย่อนเบ็ดถึงรู้ไม่รู้เรื่องปลาอะไรโอ้โหไอโดคาบโอ้ขาดเลยลูกเอ้ยวิมังไซนี้ครับโอ้โหยอดอ่ะอันนู้นไปแล้วครับแอบไปวางทิ้งไว้อันนึงโอ้ยมึงหลบแล้วละวิ่งวิ่งวิ่งไม่อยู่แล้วโอ้โอ ไม่อยู่เพราะพี่โดครับสี่ห้าตัวแล้วนะสี่ห้าครั้งละที่ขาดเนี่ยโอ้โหชะโดชุบจริงๆโอกาสที่เราจะได้ปลาชะโดจากการตีเหยื่อลำหน้าดินเนี่ยมีอยู่สองลักษณะครับหนึ่งตัวเบ็ดติดบริเวณปากโดยที่มันไม่โดนสายชิ่งหน้าสองตัวเบ็ดติดบริเวณอื่น
บริเวณลำตัวบริเวณขี้อะไรเงี้ยลักษณะแหละถ้าไม่โดนฟันมีโอกาสได้ตัวสูงมากถ้าเบ็ดไม่ง้างนะที่ผมเคยได้เนี่ยใช้เบ็ดเบอร์6เบ็ดเบอร์6ได้ตัว4โล8กับ5โล2เล่นพักนึงเลยนะแล้วตอนเราขึ้นมาเบ็ดเริ่มมีอาการล้าแล้วครับเริ่มจะง้างแล้วเกือบหลุดทุกรอบแหละแต่ถ้ารอบนี้มาโดนเบ็ดเบอร์8เบอร์9ของเรานะไม่มีเหลือแต่ก็ต้องโดนใน2ลักษณะนั้นเท่านั้นนะถ้าสายชิงหน้าไปโดนฟันนี่ไม่มีเหลือครับขาดมัดอาจจะไม่หมดนะอาจจะมีโอกาสสัก 1% ถึง 5% ประมาณนี้ที่อาจจะได้ตัวขึ้นมานะบางคนโชคดีจริงๆครับได้มาในลักษณะที่ว่าสายชิงหน้าไม่ขาดถือว่าสุดยอดเลยนะตึ๊กๆเลยอ่ะคืออะไรอ่ะมันชะโดช้าเหรอเฮ้ยมีตัวโอ้วิมังดีนะเนี่ยคือนี่โชคดีของพี่มากเลยนะครับเนี่ยปกติมีน้อยนะครับที่จะมาในลักษณะนี้ได้นี่ปกติมาอย่างเงี้ยโดนพี่โดชาร์จขาดครึ่งหมดโอ้โหพี่โชคดีมากเลยนะลมแรงอย่าต้านน้ำเชี่ยวอย่าเรือขวางแต่เสียงเดียวครับวางคันแบบนอนๆแบบเนี้ยเวลาปลาโดนเบ็ดติดเบ็ดเนี่ยแอคชั่นมันไม่สวยแต่ก็ต้องทำใจนะลมแรงมีเพื่อนๆนานาตกปลาถามเข้ามาหลายท่านเลยครับอันนี้หลายท่านจริงๆว่าอ่อยปลายังไงครับขอวิธีอ่อยปลาหน่อยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยนะถ้าตอบในวายผมขอตอบสั้นๆนะเดี๋ยวไปตอบในทีเนี่ยตอบยาวหน่อยเบื้องต้นเลยหาพื้นที่ที่ปลาผ่านหรือที่เป็นรังนอนปลาดูง่ายๆครับต่อบางทีหมายมันอาจจะโล่งๆแต่งล่างต่อเพียบเราก็ดูพื้นที่ที่เราจะตีเบ็ดครับไปเช็คหน่อยใช้ตะกั่วตีลากก็ได้เราก็รู้แหละพอรู้แล้วว่ามันมีตอมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าให้ดีเนี่ยคือหาพื้นที่โล่งตีข้างๆตอครับตีข้างๆกลุ่มตอเดี๋ยวปลาออกมากินเองวิธีอ่อยก็ง่ายนิดเดียวครับนึกถึงหน้าวัดไว้หน้าวัดเขาได้เลี้ยงปลาปะเขาได้เอาตะแกรงมากั้นปลาปะปลาทำไมกินไม่ระแวงเพราะว่ามันไม่เคยถูกไม่เคยโดนไงมันได้กินตลอดมันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าอ่อยผิวน้ำก็กินผิวน้ำถ้าอ่อยหน้าดินก็กินหน้าดินประมาณนั้นครับแต่ถามว่าถ้าอ่อยหน้าดินแล้วมีโอกาสกินผิวน้ำไหมมีครับแต่น้อยถ้าอ่อยผิวน้ำแล้วมีโอกาสกินหน้าดินไหมมีครับแต่น้อยแต่จะมีโอกาสมากขึ้นก็ต่อเมื่อปลามันชุกชุมมากอ่อยจนเสียสันดานอุ้ยหยาบไปเขาเรียกว่าอ่อยจนเสียทรงเอ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าอ่อยจนเสียสัญชาตญาณการหากินตามธรรมชาติถ้าคิดง่ายๆเลยนะสัญชาตญาณของสุนัขถ้าเราเลี้ยงเขาเนี่ยถึงเป็นสุนัขป่าก็ตามเราไม่ได้เลี้ยงก็ตามเราเอาอาหารให้เขากินเนี่ยเขาจะมารอกินตลอดเลยและเขาจะไม่หากินตามธรรมชาติของเขาอีก
อีกอย่างนึงก็คือลิงลิงที่เพชรบุรีเนี่ยเห็นได้ทั่วไปเลยเห็นไหมเขาก็บอกอยู่ห้ามให้อาหารก็ยังเอากองไปกองให้มันไปกองให้มันอยู่ใกล้ข้างถนนนะมันก็มาหากินอยู่ตรงนั้นแหละจะไปไหนครับมันจะมารอกินอยู่ตรงนั้นทุกวันตามเวลาเลยก็อันตรายก็อย่าไปให้เลยครับข้างๆถนนน่ะเดี๋ยวรถชนมันนะ